สวัสดีครับผมโอ๊ตปิเซียวอชหากท่านได้สนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook Instagram เว็บไซต์หรือว่า LINE Official จากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจเกอร์ลิวอโซในรุ่น Tribute ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวขึ้นมาในปี2019ครับในงาน SIHH ซึ่งหน้าปัดเนี่ยจะเป็นหน้าปัดพิเศษครับซึ่งขายเฉพาะบูติกเท่านั้นตัวนี้จะมีชื่อหน้าปัดว่า Red Burgundy ครับผมซึ่งโอ้อยากเล่าคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ย Reverso Tribute เนี่ยจริงๆมันเปิดตัวขึ้นมาในปี2011ครั้งแรกเลยโดยที่วัตถุประสงค์ในการเปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยคือเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะรีอีดิชั่นนาฬิกา Jaeger Reverso ในรุ่นที่มันเป็นวินเทจในตั้งแต่สมัยปี1930 1940พวกนี้ครับซึ่งดีเทลลักษณะหลักๆของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Reverso ทั่วไปในตลาดเพราะว่าปกติแล้วเราเจอ Reverso เนี่ยครับเราจะเจอเป็นหลักอาราบิกแล้วก็ขอบรางรถไฟตรงนี้จะเป็นขอบที่อยู่ตรงกลางแทนครับผมมันจะไม่ได้อยู่ริมขอบด้านนอกแบบนี้ครับซึ่งลิวโซลักษณะแบบนั้นเขาจะมีชื่อเรียกว่าลิวโซคลาสสิกครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวที่ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับรีอิดิชั่นเราก็ชื่อว่าลิวโซทริบิวเนี่ยจะมีหลักๆเนี่ยคือ1คือขอบตัวรางรถไฟเนี่ยจะต้องอยู่ด้านนอกครับแล้วก็หลักของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหลักดาบแบบนี้ครับผมซึ่งตัวลิวโซทริบิวเนี่ยโดยปกติแล้วการที่เขารีอีดิชันขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะเลือกตัวเด็ดๆหรือว่าตัวที่เป็นตัวหน้าปัดสีสวยๆในสมัยก่อนอย่างเช่นสีแดงสีเขียวที่เขาทำเป็นลิมิเต็ดลอนดอนแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งเขาจะใช้ในวัสดุเป็นตัวเรือทองในปี2015ซึ่งก็เป็นลิมิเต็ดเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Reverso Tribute นะครับเขาไม่เคยพัฒนาตัวจากของรุ่นสมัยวินเทจเนี่ยให้กลายเป็นตัวรุ่นใหม่ๆหรือมีดีเทลใหม่ๆเลยครับซึ่งในปี2019เนี่ยตัวนี้จึงเป็นตัวที่จับตามองมากๆของคนที่เป็นนักสะสมรีเวอร์โซเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาจากรุ่นก่อนๆให้มันเป็นสีที่เป็นสีใหม่ซึ่งแต่เดิมนะครับคือรุ่นที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดตัวโรชที่เป็นสีแดงตัวเก่าเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีแลกเกอร์สีเคลือบปกติครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีที่เรียกว่าสีเบอร์กันดีซึ่งจะมีลักษณะการเป็นเนื้อสีเมทัลลิกแล้วก็มีการลงสีแล้วก็ลงแลกเกอร์ซ้ำหลายๆรอบครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่ได้มาเนี่ยครับความเมทัลลิกบนหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีความเงาแล้วก็มีการสะท้อนสีในแต่ละมุมที่ไม่เหมือนกันครับซึ่งดีเทลตัวนี้เลยเป็นดีเทลที่คนเห็นครั้งแรกแล้วก็จับจองกันเยอะมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่จองจากช็อปได้ยากที่สุดตัวหนึ่งของ Jaeger Reverso ด้วยครับเพราะว่าสีเนี้ยเขาจะซื้อได้เฉพาะในบูติกเท่านั้นด้วยแล้วก็จองจากหน้าบูติกเองเนี้ยก็ยังถือว่าต้องรออีกหลายปีครับกว่าจะได้มาครับซึ่งตัวนี้เลยทำให้โอต้องใจร้อนไปซื้อใน Grey Market หรือตลาดมือสองเพื่อมาเก็บสะสมเองครับผมเพราะว่าปกติเราไม่ได้หากันง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไซซิ่งของเขาครับ Reverso Tribute เนี่ยจะมีไซซิ่งที่ค่อนข้างดีฟีลลิ่งในการใส่จะไม่เหมือนกับตัวคลาสสิกครับถ้าเกิดใครที่เคยใส่ตัวคลาสสิกมาบางทีเราจะเลือกไซค่อนข้างยากเพราะว่าเดี๋ยวไซนี้ใส่แล้วขึ้นข้อก็ไม่สวยไซนั้นก็บางทีก็ใส่แล้วก็เล็กไปบางไซก็ใส่แล้วใหญ่ไปเพราะว่าคลาสสิกเนี่ยเขาจะทำมาค่อนข้างหลายไซแต่ว่าตัวนี้เนี่ย Jaeger Reverso Tribute ครับเขามีไซที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็พอเหมาะลงตัวมากๆครับอย่างตัวโอ๊ตเองนะครับข้อมือ 6.2 นิ้วตัวเรือนของ Jaeger Reverso Tribute ตัวนี้ครับไซซิ่งเขาจะอยู่ที่ความกว้าง 27.4 มิลลิเมตรครับแล้วก็ความยาวจากขาถึงขาจะอยู่ที่ 45.6 มิลลิเมตรครับซึ่งเป็นไซส์ที่เวลาอยู่บนข้อมือของคนฝั่งเอเชียแล้วจริงๆใส่ค่อนข้างสวยมากครับอย่างโอ๊ตข้อมือ 6.2 นิ้วเนี่ยความกว้างของขาเนี่ยก็จะพอดีกับข้อมือโอ๊ตพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็ความหนาของตัวเรือนที่ 8.5 มิลลิเมตรเนี่ยก็ใส่ได้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเกือบจะเป็นอัลต้าตินแต่ว่าไม่ใช่ครับตัวเรือนมันจะอยู่ที่ไซส์ที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องใส่ความบางหรือว่าเป็นอัลต้าตินหรือเอ็กซ์ต้าตินที่มันรู้สึกบางจนแนบข้อครับแต่ตัวเนี้ยคือด้วยความบางกำลังพอดีของเขาเนี่ยทำให้ใส่ตัวนี้ได้ค่อนข้างสวยมากๆครับผมซึ่งเป็นไซส์ที่สำหรับพี่ๆที่เคยใส่ Reverso Classic มาแล้วเนี่ยโอ้อยากให้ลองใส่ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งของการใส่นาฬิกาแนวเดรสเลยครับผมซึ่ง Jaeger สำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาไซซิ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็น่าสนใจมากๆครับผมแคลของเขาตัวนี้ครับก็จะใช้เป็นแคล 822/2 ครับซึ่งเป็นแคลริเวอร์ที่ Power Reserve อยู่ที่45ชั่วโมงแล้วก็ความถี่อยู่ที่ 21,600 VPH ครับผมหรือว่าเป็น Vibration per Hour ครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็มีการพัฒนาจากเครื่องรุ่นเดิมที่มันเป็นเครื่องอัลต้าตินมาเป็นเครื่องที่มีความหนาขึ้นมาเล็กน้อยครับตัวเคสของเขาก็จะเป็นเคสประกบแบบ2ชิ้นครับผมซึ่งก็ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเคสที่มีหน้าที่ในการบรรจุตัวเรือนนาฬิกาซึ่งข้างในก็จะเปิด
ข้างนอกนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเชื่อมกับตัวที่เป็นลูกปืนสำหรับในการเข้ารางครับผมแล้วก็ข้างในตัวหน้าบัตรนั้นจริงๆเขาบรรจุเคสเข้าไปอีก1ชั้นครับเพื่อบรรจุตัวเครื่องให้อยู่ในกรอบตัวนี้ครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะมีหน้าที่เป็นตัวสำหรับเชื่อมต่อกระสายแล้วก็เป็นหน้าที่เป็นรางในการสามารถฟลิปตัวเรือนให้สามารถโชว์หน้าอีกหน้าหนึ่งได้ครับซึ่งก็จะเป็นโชว์หน้าเดียวซึ่งเป็นตามหลักของริโวโซทริบิวเลยครับเพราะว่าจริงๆดีไซน์เขาเนี่ยเขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าทึบเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากการเล่นกีฬาโปโลครับผมซึ่งในรุ่นคลาสสิกหลายๆรุ่นเขาก็จะทำเป็น2หน้าแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกของการเล่นลีโวโซเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบหน้าเดียวครับผมสายของตัวนี้ครับจะเป็นสายที่ค่อนข้างพิเศษมากตั้งแต่สมัยก่อนแล้วในลีโวโซทริบิวเนี่ยเขาจะสั่งสายจากบริษัททำหนังเพียงแค่ที่เดียวครับซึ่งก็คือคาซาเฟลากาโนหรือว่าเป็นโรงงานรองเท้าที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นโรงงานรองเท้าบูทที่ทำสำหรับรองเท้าสำหรับกีฬาโปโลโดยเฉพาะเลยครับซึ่งโรงงานนี้เนี่ยเขาก็จะมาผลิตสายให้กับเชเกอร์รุ่นนี้ครับแล้วก็โรงงานเขาจะอยู่ที่ฝรั่งเศสด้านหลังตรงนี้ก็จะสลักว่า made in France ด้วยครับผมซึ่งสายตัวนี้จะเป็นสายหนังวัวแล้วก็พับทบด้านบนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นควิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ก็จะสามารถให้เราเปลี่ยนสายหรือว่าเปลี่ยนสีของสายได้อย่างง่ายดายด้วยครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นนาฬิกาสายหนังบ่อยๆเราก็จะไปสั่งตัดสายหนังกันที่ตามร้านต่างๆที่รับตัดแต่ว่าเราก็จะมีปัญหากันตรงที่ว่าเราจะหาสายหนังที่สีค่อนข้างถูกใจเราเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเฉดในการฟอกของที่ประเทศไทยกับเฉดที่ฟอกจากอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะมีลักษณะไม่เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เขาคิดสีขึ้นมาเนี่ยให้แมทชิ่งกับตัวหน้าปัดพอดีเป๊ะเลยครับซึ่งสำหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยสำหรับใครที่เล่นลีโวโซรุ่นนี้จริงๆแล้วโอ๊ตอยากให้ใช้สายแท้ของทางลีโวโซเขาเพราะว่าเขาคัดสีออกมาได้แมทชิ่งหน้าปัดที่สุดแล้วครับถ้าเกิดเราไปที่ร้านสั่งตัดสายหนังร้านอื่นเนี่ยก็จะสีไม่สวยเท่ากับสีตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วบัคเกิลที่เขาให้มาจากออริจินอลจากช็อปนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นบัคเกิลที่มีลักษณะเป็นปีกผีเสื้อเช่นนี้ครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ๊ตสั่งเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นหัวเข็มขัดซึ่งส่วนตัวเราโอ๊ตมองว่าใส่ลีโวโซเนี่ยเป็นหัวเข็มขัดเวลามันใส่ง่ายกว่าแล้วก็มีความคลาสสิกกว่าตัวที่เป็นบัคเกิลปีกผีเสื้อด้วยอันนี้ก็คือโอ๊ตสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาเองครับผมก็สำหรับใครที่กำลังเก็บลีโวโซอยู่นะครับจริงๆแล้วโอ๊ตไม่อยากให้พลาดตัวทีบิวจริงทีบิวมันมีช้อยหลายตัวเลยนะครับทั้งสีฟ้าทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเบอร์กันดีครับแต่ว่าตัวที่โอ๊ตเลือกเชื่อว่าจะต้องเก็บเป็นตัวแรกเลยจริงๆเราต้องเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าอย่างตัวฟ้าจริงๆมันไม่ใช่บูติกเอดิชันเราหาตามดีลเลอร์จริงๆก็ยังพอหาได้ครับหรือว่าตัวเขียวเนี่ยก็ยังเป็นตัวรุ่นใหม่ในปี21อยู่ซึ่งก็ยังใหม่อยู่แล้วเราสั่งจองใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนก็สามารถสั่งได้ครับแต่ว่าตัวลีโวโซแดงตัวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเจอในเกรย์มาร์เก็ตหรือว่าสามารถสั่งหน้าช็อปได้เลยเวลาอันสั้นเนี่ยโอ้ก็แนะนำว่าให้พี่ไปสั่งตัวนี้กันครับผมว่าเป็นตัวที่น่าเก็บมากๆสำหรับสีตัวเก่าที่เป็นตัว Limited Edition ในปีก่อนๆหน้าเนี่ยครับหลังจากที่ดิสคอนไปราคาก็พุ่งขึ้น 2-3 เท่าเช่นเดียวไม่ได้ต่างจากโรเล็กหรือปาเต็กฟิลิปเลยครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่โอ๊ตมองว่ามีอนาคตอีกตัวนึงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่สำหรับพี่ที่ต้องการลงทุนนาฬิกาในระยะยาวไม่ได้หวังในการกำไรในสั้นๆแล้วก็ได้ใส่นาฬิกาที่ดีแล้วก็มีเทสค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นช้อยอีกช้อยนึงที่โอ๊ตแนะนำครับผมยังไงโอ๊ตฝากเพจปีเซรีวิวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถ้าเกิดต้องการให้โอ๊ตรีวิวนาฬิกาเรือนไหนเพิ่มเติมหรือว่าต้องการขายนาฬิกาให้โอ๊ตเนี่ยก็ทักเข้ามาได้ที่เพจเลยครับโอ๊ตให้ราคาดีแน่ๆครับผมขอบคุณมากครับ